สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมกับเต้นะครับผมอยู่ที่งานบันได Spirit Hobby Exhibition 2020นะครับผมตอนนี้เนี่ยก่อนฮะใช่เราอยู่กันที่คล้ายๆเรียกว่าแลนด์มาร์คของงานนี้เลยนะครับเป็นหุ่นบัสต์ท็อปมาร์ค X78 ของนะครับถ้าใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้ก่อนเลยใช่ๆเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกด้วยของเรียกว่าหุ่นตัวนี้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะพามาทัวร์กันว่างานที่นี่น่ะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับอันนี้เป็นโซนโมเดลคิดคาราวานครับผมก็คือเป็นโซนที่เราสามารถเอากันพลามาต่อได้นะซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีกันพลาให้เราต่อแล้วก็เอากลับบ้านได้ฟรีเลยใช่ครับที่สำคัญนี่เขามีเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซ์เพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนครับโซนนี้นะครับผมเราต่อฟรีใช่แต่เราสามารถบริจาคได้นะครับผมเรียกว่าเราจะร่วมทำบุญด้วยแล้วก็ร่วมสนุกไปพร้อมกันด้วยนะครับผมจะมีรอบกิจกรรมมาอยู่นะครับตามนี้นะครับผมเราอยู่อีกโซนนึงครับเรียกว่าโซน entry grade นะครับก็คือเป็นโซนมือใหม่เลยก็ว่าได้เป็นโมเดลที่แบบต่อง่ายๆเลยนี่เรามาถึงโซนนี้นะครับผมนี่New product อันนี้คือ new product ของงานนี้นะครับก็เห็นว่ามีหลายตัวละครใช่ไหมแล้วที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างนึงคือเป็น event limited item ครับซึ่งสามารถซื้อได้ที่งานนี้อย่างเดียวใช่ครับทำไมถึง limited นะครับโดยดีมันเป็นเรียกว่าเป็นโฮโลพรานะครับหมายความว่ามันจะคล้ายๆกันนั่นแต่ว่า X-ray เข้าไปเป็นพลาสติกใสๆนอกจากเราจะพาทุกคนมาดูของในตู้แล้วนะครับผมโซนต่อไปคือโซนจุดจัดจำหน่ายนะครับผมพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษไปครับโซนสุดท้ายใช่ครับผมกันพา40 anniversary product ครบรอบ40ปีที่มีที่งานนี้นะครับผมเรามาดูอันแรกกันนะครับก็คือ NT grade RS 78นะครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวที่ต่อง่ายที่สุดตัวต่อไปครับผมไฮไลท์ของพวกเรานะครับ Unicorn ครับผม MGEX นะครับผมก็คือตัวที่เรียกว่าลิมิเต็ดครบ40ปีแล้วก็เป็นตัวที่พิเศษมากๆเพราะว่าเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับผมโชว์ให้ดูขออนุญาตนะครับเสกครับนี่ครับนี่คือมาสเตอร์เกรดนะครับผมตัวเนี้ยน่ะสามารถเป็นไฟสีแดงนะครับเห็นครับแต่สามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ด้วยนะครับผมชิ้นเนี้ยพลาดไม่ได้ช้าหมดอดนะครับผมช้าหมดอดนะครับผมครับผมก็รีบมากันนะครับสำหรับงานบันได Spirit Hobby Exhibition 2020นะครับเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยมีวันนี้ถึงวันที่4ตุลานะฮะครับผมเติมเต็มมากๆนะครับในการเดินครั้งนี้นะครับผมส่วนวันนี้นะครับพวกผม2คนก็ขอตัวไปเลือกซื้อของในงานก่อนนะฮะครับผมเจอกันนะครับเจอกันครับ